เบนซ์ปุญญาพรวางเท้าพาดคอนโซลหน้ารถเจอดราม่าลบหลู่แม่ย่านางหลังจากที่นักแสดงสาวเบนซ์ปุญญาพรได้โพสต์ภาพท่านั่งสุดแซ่บอยู่บนรถซึ่งเป็นท่านั่งที่เธอได้ยกขาขึ้นวางพาดบนคอนโซลหน้ารถและได้เขียนข้อความโปรโมทผลงานละครเรื่องล่าสุดร้านดอกงิ้วที่กำลังออนแอร์อยู่ซึ่งก็มีแฟนละครเข้ามาชื่นชมในฝีมือการแสดงของเธอไม่ว่าจะสวมบทบาทไหนก็เล่นได้ดีตีบทแตกเรียกได้ว่าร้ายได้ใจสุดๆแต่งานนี้กลับมีชาวเน็ตบางส่วนเข้ามาเตือนนักแสดงสาวในเชิงตำหนิพูดถึงความไม่เหมาะสมถึงท่านั่งด้วยบอกว่าไม่ควรเอาเท้าไปวางบนหน้ารถแบบนั้นเพราะรถทุกคันมีแม่ย่านางเป็นการลบหลู่แม่ย่านางอีกทั้งท่านั่งไม่เหมาะสมเป็นคนดังไม่สมควรทำงานนี้มีเสียงแตกเพราะชาวเน็ตหลายคนเข้ามาตอบโต้แทนสาวเบนซ์ถึงประเด็นแม่ย่านางโดยได้บอกว่าแม่ย่านางเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเราเชื่อเราทำก็เรื่องของเราเขาไม่เชื่อก็เรื่องของเขาอย่าไปยุ่งเรื่องส่วนตัวของเขานั่นมันรถเขาเอารถตัวเองพอดราม่าได้ทุกเรื่องนะคนไทยรถก็รถเขาแม่ย่านางช่วยผ่อนรถไหมก็ไม่จะอะไรมากมายอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ